สวัสดีครับอันนี้เป็นคลิปที่3นะครับเป็นการทำโพลีกอนนะโพลีกอนเนี่ยก็คือรูปหลายเหลี่ยมนั่นเองนะครับโพลีกอนนะครับก็คือไม่ใช่เป็นสี่เหลี่ยมไม่ใช่เป็นห้าเหลี่ยมแล้วก็เป็นรูปทรงที่ไม่ใช่เรขาคณิตก็เป็นไปได้เช่นนะครับสมมุติว่ายกตัวอย่างยังไงดีไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาวาดกันเลยลงมือกันเลยนะครับเราไปเลือกตรงนี้นะครับตรงนี้เขาเรียกเครื่องมือชื่อว่าโพลีกอนนะฮะเป็นรูปเหมือนตัว L นะครับอ้วนๆตรงนี้นะครับให้เราคลิกลงไปนะครับแล้วก็ลองลากเส้นขึ้นมาสักเส้นหนึ่งสมมติว่าผมจะลากเป็นตัว L เนาะก็ลากคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วก็ลากทีนี้มีเทคนิคก็คือว่าถ้าเรากดชิฟต์ค้างไว้เนี่ยเส้นมันจะมีความตรงมากขึ้นนะครับแล้วเราก็เสร็จแล้วเราก็ปล่อยเมาส์นะครับให้สังเกตว่าเวลาเราใช้เครื่องมือโพลีกอนเนี่ยนะครับจุดสมมุติว่าเราลากจากจุดนี้มายังจุดนี้นะครับจากจุดสมมุติว่าจุดอะไรดีอันนี้เรียกว่าจุด A มายังจุด B ใช่ไหมครับจุดต่อไปที่เราจะวาดเนี่ยนะครับจะต้องเริ่มจากจุด B ไปนะครับอย่างเช่นวาดเป็นตัว L เนาะเสร็จแล้วจากจุด C นะเราก็ต้องวาดต่อไปก็คือเครื่องมือโพลีกอนเนี่ยเขาจะช่วยให้เราวาดรูปที่มีหลายเหลี่ยมเนี่ยให้มันสามารถมาบรรจบกันได้ง่ายขึ้นก็ลากจากจุดล่าสุดให้ลากจากจุดล่าสุดเสมอนะครับลากแล้วก็ปล่อยลากแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็สุดท้ายให้มันบรรจบกันก็เขาก็จะสมานให้เองโดยอัตโนมัตินะฮะปึ๊บนี่ก็เป็นรูปโพลีกอนชนิดหนึ่งแล้วให้ลองมาเติมสีนะครับสมมุติว่าไปเลือกสีไปเลือกถังสีก่อนไปเลือกสีเขียวแล้วมาเติมเข้าไปนี่ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของโพลีกอนชนิดหนึ่งเอาอีกนะครับลองวาดอีกสักรูปหนึ่งไปเลือกโพลีกอนนะครับลองวาดเลขหนึ่งกันดูนะครับเดี๋ยวเราเลือกสีแดงก็ได้เลือกสีอะไรก็ได้ก็จะได้เส้นสีนั้นนะครับก็ลากเลขหนึ่งนะครับสมมุติลากเส้นที่หนึ่งแล้วก็ปล่อยมือนะครับแล้วค่อยคลิกใหม่ต่อจากจุดล่าสุดที่เราปล่อยมือนะครับแล้วก็ปล่อยมือแล้วก็กดใหม่นะครับถ้าไม่ตรงก็กดชิฟต์ไว้นะครับแล้วก็ปล่อยมือแล้วก็กดใหม่ต่อจากจุดเดิมทีนี้มีอีกวิธีหนึ่งนะครับเราไม่กดที่จุดไม่ลากเส้นต่อจากจุดเดิมแต่เราไปคลิกที่จุดใหม่เลยเช่นสมมติว่าเป้าหมายจุดต่อไปของเราอยู่ตรงนี้เราคลิกตรงนี้เลยครับก็จะสร้างเส้นขึ้นมาให้เรานี่ครับก็สร้างเส้นขึ้นมาให้เราเอาใหม่นะครับสมมติว่าเอาลากเส้นแรกก่อนลากเส้นแรกเสร็จปุ๊บกดชิปไว้นะกดชิปทั้งไปเส้นจะตรงเสร็จแล้วสมมติว่าจุดต่อไปอยู่ตรงนี้ให้กดคลิกเมาส์ได้เลยมันจะตรงเองแล้วก็จะเกิดเส้นขึ้นมามาตรงนี้กดชิปค้างไว้กดเส้นกดเมาส์ก็จะตรงแบบนี้นะครับก็สำหรับคนที่มือแม่นๆหน่อยนะครับเราก็ทำแบบนี้ได้ก็กลายเป็นเลขหนึ่งเรียบร้อยแล้วเราก็มาเติมสีกันสมมติว่าเราเลือกเติมสีเนาะแล้วก็สีส้มก็มาเติมเข้าไปนี่ก็ได้โพลีกอนละไปทดลองทำโพลีกอนนะครับลองทำตัวอักษร A B C ก็ได้หรือว่าทำตัวเลขขึ้นมานะครับเพื่อความคุ้นเคยกับเครื่องมือนะครับโอเคครับสำหรับโพลีกอนก็จบเท่านี้ก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ